สวัสดีครับในวีดีโอนี้จะแสดงการบีบอัดไฟล์และการอัปเดตไฟล์แบบง่ายๆนะครับเริ่มกันที่บีบอัดไฟล์ก่อนในการบีบอัดไฟล์ก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะบีบอัดจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มเข้าเอกสารจากนั้นก็จะปรากฏกรอบตัวตอบขึ้นมานะครับในช่องชื่อเอกสารนะครับก็ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ จากนั้นก็คลิกไปที่สืบค้น,นครับว่าเราจะเก็บไฟล์บิบอัดเนี่ยเอาไว้ที่ไหนผมจะเก็บไว้ที่รูทของ Drive E นะครับจากนั้นก็คลิกเซฟจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคครับนี่ก็จะเป็นการบิบอัดไฟล์แบบง่ายๆครับไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์เดโมเมื่อดับเ l e ลคลิกขึ้นมานะครับก็จะเห็น ไฟล์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์บีบอัดนะครับทันมาการที่เราจะเพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์บีบอัดที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำได้อย่างง่ายๆนะครับโดยการลากไปวางวิธีการก็คือให้เราเปิดหน้าต่างของ Explorer ขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งโดยการกดปุ่ม Windows แล้วก็กดปุ่ม E ก็จะเปิด Explorer ขึ้นมา จากนั้นก็ไปเลือกไฟล์ที่ต้องการจะมาเพิ่มในไฟล์บิบอดัดโดยการลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยลากไปวางบนไฟล์บิบอัดนะครับแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นการเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับ เมื่อเราเปิดไปที่ไฟล์บิบอัดครับเราก็จะพบกับไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆที่เราเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เปิดไฟล์บิบอัดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือไฟล์เดโมโจุดรานะครับที่มีไฟล์ต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับจากนั้นเมื่อเราต้องการจะเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับก็ให้เรา ลากไฟล์ไปวางในหน้าต่างของวิน r a านะครับจากนั้นก็จะปรากฏกรอบตัวตอบขึ้นมาซึ่งในกรอบตัวตอบเนี้ยเราสามารถจะเลือกวิธีการอัปเดตได้นะครับว่าจะใช้แบบไหนถ้าต้องการจะเพิ่มเข้าไปเลยเราก็คลิกปุ่มโอเคครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะเพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์วิบอัดที่มีอยู่แล้วนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างไฟล์บิบอัดแล้วก็เพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์บิบอัดครับ